สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเกมแล้วก็รายการ Lady Society นะคะทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 16:30 นโดยในสัปดาห์นี้นะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ ASIC จัดงาน ASIC Autumn Winter 2022 Regional Band Day นะคะเผยชมคอลเลกชันใหม่ที่ครอบคลุมหลากหลายประเภทกีฬาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นสายวิ่งนะคะสายกีฬาบนคอร์ตสายแฟชั่นแล้วก็สายสปอร์ตสไตล์รวมไปถึงเสื้อผ้านะคะที่จัดเต็มทั้งรองเท้ากีฬาสนีกเกอร์แล้วก็เสื้อผ้าพร้อมด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดนะคะเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการออกกำลังกายก็เป็นคอลเลคชัน ASIC นะครับในครึ่งปีหลังนะครับใช่ไหมครับใช่ครับ Autumn Winter 2022 Regional Brand Day ครับใช่เป็นคอลเลคชันที่กำลังจะเปิดตัวแล้วก็เร็วๆนี้ก็กำลังจะเปิดครับมันมีหลายแบบครับอย่างของผมเองก็จะเป็นพวก runningเป็นแบบสไตล์รันนิ่งฝั่งทางอินกับเหน่งก็จะเป็นพวกแบบสปอร์ตสไตล์ใช่ไหมครับใช่จะเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นคนที่อาจจะไม่ได้ออกกำลังกายโดยตรงก็สามารถใส่ในเวลาได้เหมือนกันใช่ครับผมก็จะมีดีไซน์ที่มากขึ้นแล้วก็มีคาร์บอนมีการวางตัวใหม่มากขึ้นทำให้พื้นมันมีความแน่นมากขึ้นไม่ยวบจนเกินไปแล้วก็มีความดีดเด้งมากขึ้นครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้สนใจรองเท้าที่เหมาะกับรองเท้าเราสามารถเข้ามาเลือกดูได้นะครับที่ช็อป ASIC นะครับทั่วประเทศเลยมาเลือกรองเท้าที่เหมาะกับเรามันทำให้เราสุขภาพดีขึ้นด้วยครับแล้วก็ไม่เสียบุคลิกด้วยในการใส่รองเท้าครับแฟนๆเตรียมพบกับ Collection Autumn and Winter นะคะ2022ได้ที่ ASIC Store นะคะในห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือจะช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์ได้ที่ asic.com แล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึง IG ของ ASIC ได้เลยนะคะคุณแทนผู้บริหารไฟแรงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะสำหรับคุณน้ำหวานพัศวีแล้วก็คุณสัพพสิรินะคะที่ล่าสุดได้จับมือกันร่วมกันทำธุรกิจภายใต้บริษัทเมโก้คอร์ปอเรชั่นจำกัดสำนักงานใหญ่นะคะเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโนโตมิตัวช่วยสำหรับผู้หญิงยุคใหม่นะคะให้สวยอย่างมั่นใจที่ทุ่มงบการลงทุนไปกว่า100 ล้านบาทโดยได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมพรีเซนเตอร์สาวสวยนะคะขวัญใจมหาชน LGBT สาวอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022นะคะอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาณชั้น1โซน B นะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์น้องอ่านวันนี้ก็คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นดูแลผู้หญิงค่ะดูแลผู้หญิงแบบที่เหมือนโดยองค์รวมและด้วยสารสกัดจากธรรมชาติค่ะเพราะว่าน้องหมายคิดว่าผู้หญิงในปัจจุบันนะคะเราไม่จำเป็นต้องเข้าไปในสถานที่ต่างๆยิ่งในปัจจุบันยิ่งยุคโควิดด้วยเราอาจจะลดการดูแลตัวเองมาเป็นการดูแลอยู่ที่บ้านด้วยการทานซัพพลีเมนต์แล้วก็อาหารเสริมซึ่งน้องหมายเชื่อว่าผู้หญิงยุคใหม่เนี่ยหันมาใส่ใจในสุขภาพยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำตัวนี้เสิร์ฟขึ้นมาสำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องการความมั่นใจในตัวเองในทุกวันแล้วก็การดูดีจากภายในส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ครับแล้วก็มีส่วนผสมเฉพาะที่เราคัดสรรมาอย่างดีเป็นพิเศษครับเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีอยู่ในให้อยู่ในมือของผู้หญิงทุกคนที่ต้องการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเขินค่ะเพราะว่ามันแบบก็แต่ก็เป็นเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะชาเลนจ์แบบท้าทายเหมือนกันค่ะซึ่งเราก็พยายามจะทำให้ภาพมันออกดูมาแบบให้มันดูเป็นคอมเมดี้แบบตลกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็แฝงไปด้วยแบบเฮ้ยมันก็มีความเป็นโนโตมิสูงมากๆแล้วก็มีความเป็นเราสูงมากๆอะไรเงี้ยอุ๊ยก็ประมาณจริงๆอ่ะหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าทานผลิตภัณฑ์อะไรแบบนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบการบำรุงภายในอะไรเงี้ยค่ะก็ลองทานดูครั้งแรกไม่แพ้เอ้ยมันไม่แพ้แล้วก็พอทานไปเรื่อยๆก็คือหน้าอกเริ่มกระชับมากขึ้นแล้วก็ปัญหาต่างๆของผู้หญิงที่เป็นระบบภายในอะไรเงี้ยมันค่อนข้างแบบดีขึ้นแล้วยิ่งทานต่อเนื่องก็คือแบบดีเลยใช่ค่ะแล้วก็ช่วยปรับฮอร์โมนข้างในแล้วให้มันแบบสมดุลมากขึ้นก็อยากจะฝากโนโตมินะคะไว้กับทุกคนเลยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่แต่ละตัวพรีเซนเตอร์กว่าเราจะรับอะเราก็คัดแล้วคัดอีกเช่นเดียวกันค่ะมีหลากหลายแบรนด์ที่ติดต่อเข้ามาแต่ว่าเราเลือกแบรนด์นี้เพราะว่าเราได้ลองทานแล้วก็เห็นผลเองแล้วนะคะก็คือครบจบทุกปัญหาของผู้หญิงเลยก็คือโนโตมิค่ะอยากให้ลองดูอกฟูดูฟิตจริงๆค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โนโตมินะคะสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึง IG ของ Notomi Official ได้เลยนะคะ
ือเป็นอีกหนึ่งงานอีเวนท์ที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่อลังการแบบสุดๆเลยแหละค่ะสำหรับการจัดงานแถลงข่าวนะคะแกรนด์โอเพนนิ่งไลโอแฮร์คัลเลอร์แชมพูสิ่งเดียวที่ปิดผมได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์แชมพูปิดผมขาวจากแบรนด์ไลโอนะคะไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมด้วยอีกหนึ่งความพิเศษนะคะกับการเปิดตัว2ซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการบันเทิงไทยพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะแล้วก็นางเอกสาวมากฝีมือนะคะคุณนุ่นวรนุชในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ไลโอแชมพูปิดผมขาวภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะมาถึงก็ฝากเลยค่ะฝากไลโอนะคะแฮร์คัลเลอร์แชมพูค่ะก็เป็นแชมพูปิดผมขาวนะคะก็ฝากเนื้อฝากตัวกับตัวเองด้วยกับพี่หนุ่มนะคะก็ขอบคุณไลโอนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่หนุ่มด้วยนะคะที่เลือกรุ่นมาค่ะเป็นโปรโมเตอร์นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนมากๆเลยอย่างช่วงนี้เนี่ยคือคนผมเสียก็เยอะบอกว่าคะคือแบบบางทีเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่ปิดผมได้เนี่ยคืออะไรบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเฉพาะคนแบบผมงอกหรือเปล่าผมขาวหรือเปล่าแต่จริงประโยชน์คือมันเหมือนแบบ two in one อะไรเงี้ยคือแทนที่เราจะแบบเหมือนไปทำสีผมตามร้านที่พี่หนุ่มบอกไปว่าเสียเงินแพงๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็มาใช้ไลโอนะคะซึ่งสามารถทำเองได้ด้วยประหยัดด้วยค่ะใช่ครับก็จะมีว่านหางจระเข้นะครับก็อีกหลายตัวทีเดียวอัญชันแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวด้วยค่ะอัญชันช่วยผมดำอยู่แล้วอย่างที่เราเคยดูตอนเด็กๆเลยหาซื้อได้แบบทั่วประเทศเลยค่ะตามร้านค้าทั่วไปนะคะคือตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ยังสงสัยอยู่ว่าเป็นยังไงก็เข้าไปสอบถามข้อมูลได้นะคะที่ LINE @lioThailand ค่ะส่วนราคาจับต้องเลยได้ไหมครับใช่ฮะ59บาทเท่านั้นเองนะครับก็คือคุณสามารถไปหาซื้อได้เลยนะครับไม่จะเป็น 7-Eleven นะฮะเป็นแมคโครเป็นแบบบิ๊กซีเป็นคือห้างโลตัสได้หมดเลยคือมีหมดเลยนะฮะก็ลองไปใช้ดูแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพง59บาทคือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนทุกเพศทุกวัยนะคะเข้าร่วมในแคมเปญการตลาดครั้งยิ่งใหญ่ของก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเลอรถที่ทางบริษัทเลอรถอินเตอร์ฟู้ดจำกัดจัดขึ้นนะคะกับกิจกรรมเลอรถศึกซ้อยแหลกแจกเงินล้านมหกรรมการแข่งขันสุดยอดนักกินก๋วยเตี๋ยวเรือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสยามประเทศชิงเงินสดมูลค่า1ล้านบาทแล้วก็ถ้วยรางวัลเกียรติยศนะคะซึ่งทางเลอรถต้องการสร้างประสบการณ์ความสุขให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทุกภูมิภาคทั่วประเทศและยังถือเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ1ปีทะยานสู่100ล้านซองโดยประเดิมสนามแรกนะคะเพื่อเฟ้นหาตัวแทนภาคกลางไปเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาณบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยมีดาราหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มไบค์นรภัทรนะคะมาร่วมสร้างสีสันแล้วก็มอบรางวัลให้กับสุดยอดนักกินตัวแทนภาคกลางภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะการจัดกิจกรรมในวันนี้จุดประสงค์หลักเลยคือเราต้องการโปรโมทสินค้าในแบรนด์เรือรถของเราเพื่อให้คนที่ยังไม่รู้จักแบรนด์ของเราได้เข้าถึงได้เปิดใจและลองนำไปชิมสินค้าของเราว่าสินค้าของเรารสชาติอร่อยไม่ต้องปรุงกลมกล่อมหวานเผ็ดเปรี้ยวกำลังดีก็รู้สึกยินดีครับยินดีมากๆรู้สึกว่าผลการตอบรับดีครับแล้วก็อยากให้แต่ละภาคเข้ามาสมัครกันเยอะๆนะครับเพื่อชิงเงินรางวัล 100,000 บาทสำหรับอันดับ1และมีสิทธิ์ลุ้นรางวัล1ล้านบาทครับผมครับสามารถติดตามในเพจเรือรถของเราครับและสามารถสมัครได้กับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับผมครับเร็วๆนี้เราจะมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำไทยครับรสชาติต้มยำไทยที่ไม่มีตามท้องตลาดทั่วไปแน่นอนครับผมครับและสำหรับนักกินในภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะที่อยากเข้าร่วมแข่งขันสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันได้ที่หน้างานนะคะโดยไม่จำกัดเพศแล้วก็วัยหรือจะสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของเลิศรถได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งงานคอนเสิร์ตที่ได้รับกระแสตอบรับจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามนะคะสำหรับงาน Death Heaven Live in Bangkok ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่9สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยบัตร Early Bird ได้ถูกจองแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วซึ่งงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะจัดโดย2ผู้จัดผู้ค้ำวอร์ดในวงการดนตรีสายอินดี้นะคะอย่าง Giant Step แล้วก็ผู้จัดสายล็อกอย่าง Lowly Prefer ก็สำหรับงานวันนี้ก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็
ขอบคุณนะครับตื่นตันมากเลยสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่สนับสนุนมากันเยอะๆเลยครับผมทั้งใจแอสเซปแล้วพี่เฟอร์ขอบคุณมากๆจริงครับผมแล้วก็ขอฝากคอนเสิร์ต Dead Velvet Live ที่ Bangkok นะครับแล้วก็ทีมงานใจแอสเซปแล้วก็เราพี่เฟอร์ภูมิใจเสนอจริงอยากให้ทุกท่านได้ไปชมกันนะครับในคอนเสิร์ตร็อกแห่งปีจริงครับผมขอบคุณมากครับก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งครับเพราะจริงอย่างที่บอกแล้วเรามีร่วมงานกันมาแล้วนะครับแต่เหมือนกับว่าพอตอนได้ดีลนี้เนี่ยก็เขาเรียกว่าก็ค่อนข้างแข่งขันกับเวลาครับผมก็รวบรัดประมาณไม่เกินเดือนครับทำให้เกิดงานนี้ครับผมก็เดวิดไลท์แบงคอกนะครับผมอังคารที่9นี้นะครับผมโชว์ DC Hall 2นะครับบัตรนะครับซื้อบัตรได้ที่ Ticket Melon นะครับผมบัตรเรกูล่า 2,200 บาทแล้วก็หน้างานที่ 2,800 บาทนะครับผมตอนนี้บัตรเรกูล่าต้องบอกเลยครับใกล้หมดแล้วนะครับรีบๆเลยครับผมนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับผมวันงานเจอกันครับเต็มโชว์มันเต็มที่ฟูลโชว์แน่นอนครับผมโดยแฟนๆนะคะสามารถหาซื้อบัตรได้แล้ววันนี้นะคะที่ Ticket Melon รับประกันความมันสมกันรอคอยอย่างแน่นอนค่ะสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะคะนำโดยนายแพทย์โสพลเมธทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขจัดงานแถลงข่าวโครงการฟันเทียมรักฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยในการจัดทำโครงการดังกล่าวนะคะมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่สูญเสียฟันทั้งปากให้ได้รับฟันเทียมรักฟันเทียมเพื่อการกินอาหารที่ดีขึ้นอันจะส่งผลให้มีสุขภาพแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีโดยตั้งเป้าหมายนะคะใส่ฟันเทียมจำนวน 72,000 คนและฝังรากเทียมจำนวน 7,200 คนในระยะเวลา2ปีคือ2566ถึง2567นั่นเองค่ะก็ในวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวเรื่องโครงการฟันเทียมและรากฟันเทียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนมายุครบ 72 พรรษาในปี 2567 นะครับก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่จะให้กับคนไทยทุกคนนะครับที่ไม่มีฟันทั้งปากนะครับซึ่งก็สามารถตั้งแต่ใส่ฟันเทียมทั้งปากนะครับหรือว่าในบางท่านที่ไม่สามารถทำได้หรือมันหลวมแล้วก็เป็นรากฟันเทียมเพราะนั้นสิทธิประโยชน์ก็จะให้กับคนไทยทุกคนครับก็คำว่าสิทธิประโยชน์ตรงนี้ก็หมายความว่าแล้วแต่ว่าอยู่สิทธิใดซึ่งในทั้ง3สิทธิที่เป็นหลักวันนี้ก็ให้ได้ทั้งหมดเพราะนั้นก็ไปที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนะครับพบกับที่โรงพยาบาลแล้วทางทันตแพทย์เขาจะตรวจแล้วก็ดูแลนะครับว่าจะดำเนินการอย่างไรก็มีกระบวนการของการเตรียมการถ้าเป็นฟันเทียมธรรมดาก็มีการวัดมีการตรวจสอบนะครับแล้วถ้าหากจำเป็นที่จะต้องใส่รากฟันเทียมก็ต้องมีการฝังรากแล้วก็เตรียมฟันเทียมที่จะมาให้ต่อไปรวมถึงการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าพวกนี้มันจะมีหลังจากที่ใช้ไปแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงต้องมาปรับต้องมาเรียกว่าซ่อมถ้าหากมีมันหลวมไม่สามารถที่จะใช้งานได้ครับก็ถ้ามีปัญหาเรื่องฟันผมคิดว่าก็ไปพบกับทันตแพทย์ที่โรงพยาบาลได้ทุกแห่งทั่วประเทศนะครับถ้าแม้กระทั่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนก็ตามถ้าหากว่าคุณหมอเขาดูแล้วว่าที่โรงพยาบาลนั้นไม่สามารถทำได้ก็จะมีกระบวนการการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในระดับที่สูงขึ้นนะครับที่สามารถดำเนินการได้นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้เรียกได้ว่าพอหอมปากหอมคอกันเลยทีเดียวใช่ไหมล่ะคะส่วนตอนนี้นะคะคุณผู้ชมต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปอัปเดตข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันต่อแล้วล่ะค่ะ
ยังคงเดินหน้าสร้างความปังและความรวยให้กับพี่น้องคนไทยอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับบริษัท VR Online Innovation เจ้าของแพลตฟอร์มจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์หงทอง .com ในราคาสลากละ80บาทนะคะที่ล่าสุดทุ่มงบไม่อั้นคว้าตัว5สาวสุดฮอตทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่นำโดยสาวอิงฟ้าวราหะนะคะมารับตำแหน่งหน้าที่พรีเซนเตอร์โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะภายในงานหงทองเอ็กมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไปเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาณฮอ2โชดี4หอพระราม9ซึ่งในงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณทิตาภานะคะแม่ทัพใหญ่แห่งหงทอง .com รวมโดยคุณณวัฒน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนเข้าร่วมงานค่ะก็วันนี้เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างเป็นทางการนะคะหงทอง X Midgan Thailand ปี2022ครับผมนะก็หวังว่าทุกท่านคงจะแบบสนุกสนานกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่เรารู้สึกลำบากนะฮะมา 2-3 ปีผมว่าน่าจะเริ่มต้นแห่งความสุขแล้วใช่ค่ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากนะฮะแล้ววันนี้ได้อิงฟ้าไปด้วยนะครับก็จะทำให้กระแสดีขึ้นนะครับก็ฝากพี่ๆไว้ด้วยละกันนะครับต้องกราบขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าแพงนะคะที่มาช่วยสนับสนุนผมทองด้วยผู้ใดที่ซื้อที่ขออนุญาตค่ะภาษาถิ่นแล้วครับใครที่ขายไม่หมดนะคะในวันสุดท้ายทางผมทองก็ยินดีรับซื้อนะคะช่วยกันแม่ค้าพ่อค้าอาชีพเดียวกันเนาะเราอยู่ร่วมกันเราก็ช่วยเหลือกันทั้งหลายนะคะแบบจะบอกยังไงดีอันนี้นะครับผมมีประสบการณ์ตรงก็คือว่าตามแผงต่างๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่มุมใดของประเทศไทยเนี่ยคุณก็หวังจะขายแล้วได้กำไรแต่เมื่อวันสุดท้ายมาถึงหรือก่อนถึงสักหนึ่งวันคุณเห็นว่ามันลำบากแล้วมันยังคงเหลือเยอะสามารถติดต่อมาได้ที่02-246-6666บอกขอขายในราคาเท่าทุนอะไรก็คุยกันไปนะครับแล้วก็ทรานสเฟอร์มาเอาเงินเก็บไว้เพื่อจะไปเขาเรียกว่าลงทุนในงวดต่อไปจะได้ไม่สูญเปล่าเพราะผมเห็นหลายแผงที่เหลือเป็น300ใบ400ใบแล้วเผอิญว่ามันแทบจะไม่ถูกเลยมันแทบจะหมดตัวหงทองก็ช่วยด้วยอันนี้เป็นโครงการช่วยจริงจังสามารถประชาสัมพันธ์และทุกคนสามารถโทรเบอร์เมื่อสักครู่นำลอตเตอรี่มาขายได้ทำให้คุณนั้นมีเงินกลับคืนไปครับไม่มีค่ะรับไม่อั้นเลยค่ะนะฮะส่วนมากแล้วผมขอโทษทีนะผมโทรไปซื้อสุดท้ายจะเหลืออะไรรู้ไหม00 01 02 04ก็เหมือนที่แม่ค้าพ่อค้าเขาขายไม่หมดเขาก็มาขายให้เราครับผมซึ่งมีลูกค้าเลข00ก็ใช่ว่าจะไม่ออกเลขหน้าสวยก็ได้นะคะรางวัลที่5รางวัลที่4อะไรอย่างนี้ค่ะทุกเลขมีโอกาสหมดนะครับดูอย่างเมื่อสักครู่นี้ผมว่าโชคเวลามาถึงเนี่ยมันไม่ได้บอกว่ามันต้องซื้อสักกี่ใบเขาซื้อไม่กี่ใบเองนะครับเขาได้2ใบนั้นเป็นรางวัลที่1นะฮะก็ถือว่าโชคดีแล้วก็ได้12ล้านเต็มไม่หักเลยใดๆทั้งสิ้นแล้วที่สำคัญได้เงินเป๊ะทันทีไม่ต้องผ่อนส่งไม่ต้องผ่อนจ่ายไม่ต้องขึ้นรถไม่ต้องอะไรเลยนะครับเสียเวลาอะไรเลยนะเพียงแค่ว่าถ้าสมมุติอยากได้เงินทันทีเดี๋ยวนี้ไม่เกิน10นาทีหลังจากออกบอกเลขที่บัญชีใน LINEนะฮะแล้วเขาก็จะโอนทันทีปุ้ง12ล้านคือจบกันเมื่อสักครู่น้องไม่ได้เอาเงินไปนะฮะเพราะน้องได้เงินเรียบร้อยแล้วโอนเงินผ่านบัญชีเรียบร้อยครับหรือถ้าอยากมารับใบจริงรับเงินมาเห็นใบจริงที่สำนักงานตรงนี้เราก็มีเซอร์ไพรส์ให้อีก200ใบนะคะเป็นกำลังใจให้ลุ้นต่อในงวดหน้าค่ะขอฝากหงทองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะคิดถึงลอตเตอรี่คิดถึงหงทองฝากติดตามช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ Instagram แล้วก็ TikTok หงทองสำนักงานใหญ่นะคะมีกิจกรรมมากมายมีแจกเยอะมากรวมกับทั้งมิสแกรนด์นะคะมีกิจกรรมมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนช่วยติดตามแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับซื้อลอตเตอรี่ทางแผงด้วยนะคะตรงนี้เป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องอาชีพด้วยกันครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติใครมีโอกาสอยากเจออิงฟ้าก็ต้องถูกรางวัลที่1นะครับอาจจะไปเคาะประตูบ้านขอบคุณครับค่ะหงทองก็เปิดมาประมาณ10เดือนแล้ว10กว่าเดือนจะ11เดือนใกล้ครบปีแล้วเรามีรางวัลที่ถูกทั้งหมด9งวดนะคะรางวัลที่1ใช่รางวัลที่1 9งวดก็ทั้งหมด13ใบนะคะเป็นเงินก็84ล้านได้ค่ะ13ใบละ13ใบ78ล้านนะคะตรงนี้ก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะใครที่ลุ้นโชคอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเข้ามาซื้อดูได้เราเปิดมา10เดือนเรามี9งวดเรามี13ใบทุกอย่างเรื่องภาษีเราซัพพอร์ตให้ดูแลให้
ลองดูลองดูนะคะโชคอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอันนี้ออฟเรคคอร์ดก็ได้นะครับเวลาใกล้ๆเวลาจะปิดนะครับไม่เลือกเลขก็ได้นะเช่นขอ5ใบไม่เลือกเลขค่ะผมบอกเลยบางทีฟลุกมันมีคนฟลุกมาแล้วไม่เลือกเลขนะแล้วเขาใส่ไปเลยในกระเป๋าแล้วก็ตามมีตามเกิดใช่ค่ะมีคนฟลุกมาแล้วตรงนี้ด้วยนะคะขอบคุณครับนอกจากนั้นภายในงานนะคะทางผู้บริหารแล้วก็สาวๆพรีเซนเตอร์อย่างได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณเบญจพรนะคะจากจังหวัดจันทบุรีเศรษฐีป้ายแดงที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะงวดประจำวันที่1สิงหาคมจำนวน2ใบนะคะรับรางวัลเงินสดทันที12ล้านบาทอีกด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของหงทอง .com รวมไปถึง Facebook Fanpage นะคะหงทองสำนักงานใหญ่แล้วก็ที่ Facebook Fanpage รวมไปถึง YouTube ของ Miss Grand Thailand ได้เลยนะคะถือเป็นการเปิดตัวธุรกิจใหม่ที่น่าจับตามองแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างมากจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณแทมนะคะผู้บริหารบริษัทมังกรฟ้าลอตเตอรี่จำกัดที่ล่าสุดได้มาร่วมผนึกกำลังนะคะกับเซียนพระชื่อดังระดับประเทศอย่างอาจารย์ป๋องสุพันธ์เปิดตัวบริษัทดราก้อนแลนะคะธุรกิจน้องใหม่เอาใจสายมูเตลูอย่างแท้จริงภายในงานพิธีมหาจักรพรรดิเทวาภิเษกอธิษฐานจิตวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณรุ่นเหนือดวงพลิกดวงนะคะแล้วก็แผ่นยันนาคาเรียกทรัพย์โดยพระเกจิชื่อดังของเมืองไทยณพระอุโบสถวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยการมอบปัจจัยเข้ากองทุนมากมายนะคะในการบำรุงศาสนาแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์สุดพิเศษนะคะกับการบินโดรนถ่ายทอดสดงานกว่า400ตัวซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอีกด้วยนั่นเองค่ะวันนี้จริงๆเป็นงานพิธีเทวาภิเษกนะฮะของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับก็เป็นท้าวเวสสุวรรณนะฮะผลิตท้าวเวสสุวรรณมาแล้วก็เป็นแผ่นยันนาคาเรียกทรัพย์นะครับผมแล้วเราก็จะจัดจำหน่ายในแพลตฟอร์มของดราก้อนแลนะครับมังกรฟ้าก็เลยจับมือกับพี่ป๋องสุพันธ์ครับในการทำแพลตฟอร์มนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่เขาอยากเช่าบูชาเครื่องรางนะครับผมแล้วก็เขาเรียกมั่นใจได้เพราะว่าของเราเนี่ยหนึ่งคือพี่ป๋องสุพันธ์การันตีให้แท้ทุกองค์นะผมแล้วก็สามารถซื้อได้ทุกที่ทุกเวลานะฮะแล้วก็ซื้อผ่านแพลตฟอร์มเราก็ให้ความมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าหนึ่งคือเราไม่มีของปลอมเราเอาของที่ปลูกเสกเท่านั้นนะฮะปลูกเสกจากพระอาจารย์เกจิดังๆเนี่ยเอามาบนแพลตฟอร์มดราก้อนแลของเราเท่านั้นถามว่าพิเศษเนี่ยคืออันนี้เป็นรุ่นแรกของดราก้อนแลเลยที่ร่วมกับอาจารย์ป๋องแล้วก็วัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะวันนี้มีพระอาจารย์เกจิดังๆเนี่ยถึง5องค์แล้วก็มีสมเด็จมาด้วยนะครับผมก็ยินดีมากนะครับแล้วก็วันนี้นะฮะอยากมีเซอร์ไพรส์ให้พี่ๆทุกคนนะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าวันนี้เป็นวันเกิดในหลวงด้วยตอนนี้ของอันนี้ของเราขายที่แพลตฟอร์มของดราก้อนแลที่เดียวเท่านั้นนะฮะที่ได้ของแท้นะครับผมแล้วก็แผ่นยันเนี่ยมีซีเรียลนะครับระบุเอาไว้นะครับ1ซีเรียล1ชิ้นเท่านั้นไม่มีซ้ำกันแน่นอนครับก็ฝากด้วยนะครับผมฝากติดตามมังกรฟ้านะฮะแล้วก็มังกรฟ้าดราก้อนแลนะครับไลน์โปรดักต์ใหม่ที่ออกจากมังกรฟ้าของเราเองครับนะฮะช่องทางนะฮะติดตามใน Facebook ของมังกรฟ้าแล้วก็เว็บของมังกรฟ้าดราก้อนแลได้เลยครับผมหรือว่าwww.budagonlotteryonline.com ที่เดิมครับและสำหรับผู้ที่สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลนะคะเหรียญท้าวเวสสุวรรณรุ่นเหนือดวงพลิกดวงแล้วก็แผ่นยันนาคารุ่น1สามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของดราก้อนแล Official ได้เลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์น้ำดีที่น่าติดตามรับชมเป็นอย่างมากจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องแก๊งซ่าทะลุมัลติเวิร์สนะคะของผู้จัดหน้าใหม่ที่ขอพลิกบทบาทจากการเป็นหมอดูชื่อดังสู่เส้นทางของวงการบันเทิงในฐานะผู้จัดซีรีส์นะคะอย่างอาจารย์ชานโฮลี่นะคะโดยได้เลิกดีของเช้าวันที่29กรกฎาคมทำพิธีบวงสรวงซีรีส์เรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการณวิภาวดีพาเลทนะคะพร้อมด้วยทีมนักแสดงมากฝีมืออย่างหนุ่มเขตทาราเขตนะคะหนุ่มเก่งทัชยะแล้วก็อีกมากมายเข้าร่วมในพิธีวันนี้นะครับการบวงสรวงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมเนียมในการทำงานในด้านนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้บอกกล่าวนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะครับที่เราจะนะครับทำงานให้ประสบความสำเร็จวันนี้ก็เช่นกันนะครับที่สำคัญมันเป็นขวัญกำลังใจแล้วก็มันก็เป็นการเริ่มต้นงานนะครับที่เราจะเริ่มนะครับบอกกับทุกๆท่านว่างานเราเริ่มนับหนึ่งที่จะเปิดกล้องแล้วก็ดำเนินการแล้วนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบของการบวงสรวงวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับทุกท่านให้ความรู้สึกมันนอกจากการบวงสรวงที่สนุกสนานแล้วก็ยัง
เราได้เห็นหลายๆท่านนะครับได้มาเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันนะครับสำหรับทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะครับนี้ประทับใจนะครับถือว่าสำเร็จครับก็แก๊งซ่าทะลุมัลติเวิร์สอย่างที่บอกไปนะครับเป็นเรื่องราวของน้องๆ นะครับเป็นหนังสนุกสนานหนังละครเด็กที่ผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีนะครับงั้นก็ฝากนะครับทุกท่านด้วยนะครับสำหรับละครเรื่องนี้เราอยากให้ช่วยนะครับแนะนำให้กับท่านผู้ชมหรือข่าวสารที่ออกไปช่วยเชียร์เด็กๆด้วยนะครับเพราะว่าผมว่าเด็กชุดนี้น่าจะนะครับสามารถที่จะเดินเข้าสู่เส้นทางได้อย่างเต็มภาคภูมินะครับเพราะว่าผมว่าสนุกเพราะว่าถ้าสำเร็จในเวอร์ชั่นแรกในซีซั่นแรกซีซั่นต่อไปเราอยากจะให้เด็กในยุคอดีตทะลุกลับมาบ้านเราบ้างนะครับหวังว่าน่าจะได้ทำถึงซีซั่น2นะครับอย่างที่บอกฮะทางผมเลยฮะละครแฟนตาซีครับต้องบอกก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับโอกาสดีๆนะครับที่มั่นใจในตัวผมด้วยนะครับก็ยินดีครับผมในบทบาทที่ให้มาทุกบทบาทผมทำเต็มที่อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะบทบาทไหนก็ตามนะฮะก็อย่างที่บอกครับตั้งใจแน่นอนแล้วก็เชื่อมั่นในครูมิงด้วยนะครับเพราะว่าเคยทำงานกับครูมิงมานะครับครูมิงก็รู้คู่มือของผมอยู่แล้วนะครับว่าต้องใช้ผมแบบไหนนะฮะเขามีสมุดคู่มือของผมเรียบร้อยแล้วครับผมเต็มที่ครับอยากฝากขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจกันมาตลอดเลยตั้งแต่ตอนป่วยจนกลับมาทำงานตอนนี้ได้มาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็ละครเรื่องนี้อาจารย์ชางครูมิงนักแสดงทุกคนทุกท่านตั้งใจจริงๆนะครับผมแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะชอบจะรักแก๊งซ่าทะลุมัลติเวิร์สครับทำเอาวงการธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็บนแพลตฟอร์มต่างๆสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อล่าสุดนะคะทางทีมผู้บริหารแล้วก็เจ้าของแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์น้องใหม่มาแรงอย่างดอปลิสแอปพลิเคชันที่รวบรวมธุรกิจสุขภาพและความงามนะคะมาไว้ด้วยกันในที่เดียวและยังเป็นผู้นำการตลาดแบบ Affiliate โปรแกรมที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าแล้วก็ไม่ต้องส่งของเองนะคะเพราะว่ามีระบบดูแลแบบ One Stop Service ได้จัดงานฉลองยอดจ่ายกำไรให้กับสมาชิกในปี2564ทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะจำนวนกว่า260ล้านบาทพร้อมด้วยการเปิดตัวบริษัทดอปลิสกรุ๊ปจำกัดอย่างเป็นทางการนะคะภายใต้ชื่องานเพิ่มสกิลติดอาวุธนักธุรกิจดอปลิสนะคะนำโดยคุณกุมภาปุยฝ้าย CEO คุณเอกพันธ์แล้วก็คุณวสิรุธนะคะพร้อมเปิดเผยถึงเป้าหมายของธุรกิจ Roadmap to Success ยุทธศาสตร์5ปีในปี2023เพื่อมุ่งสู่อันดับ1ของ e-commerce ธุรกิจแล้วก็ความงามระดับเอเชียให้ได้ทราบกันภายในงานนี้อีกด้วยล่ะค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะที่มีเพื่อนๆมาร่วมงานวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆมาวันนี้ก็ไม่สามารถมีงานวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานวันนี้คือตอนแรกเรามองเห็นว่ายังไม่มีแพลตฟอร์มที่รวบรวมอาหารเสริมตรงนี้อยู่เราก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสนะครับก็เลยทำแพลตฟอร์มขึ้นมาตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้3ค่ายนะจะเป็น Apple Android แล้วก็ Huawei ได้ทั้ง3ค่ายแล้วครับในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยคือเราพยายามที่จะออกแบบแอปพลิเคชันให้เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดให้เป็นสากลก็คือในโหมดของ Apple ของ Huawei แล้วก็ของบริษัท Google นะครับก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะทำจ่ายเงินให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐานการช็อปเว็บช้อปปิ้งทั่วไปให้มีความเป็นสากลมากขึ้นก็อยากจะฝากทุกๆคนนะสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาเรียนรู้กับบริษัทนะครับบริษัทจะมีการเทรนการสอนแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมต้องคอยติดตามชมให้ดีส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ